สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการใช้งานตัว 2D Tracker นะครับใน Fusion นะครับ Fusion Tab ของ Resolve นะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ตัว 2D Tracker เนี่ยนะครับโนด 2D Tracker เนี่ยในการที่จะ tracking เพื่อหาค่านะครับการขยับของกล้องหรือหาค่าการขยับของวัตถุอะไรพวกนี้ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเริ่มต้นทำมันยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะถ้าเราดูนะครับตอนนี้ในไทม์ไลน์ของผมเนี่ยผมจะมีคลิปอยู่4คลิปนะครับที่จะมาพูดถึงกันนะครับก็จะมีคลิปแรกเป็นคลิปนี้นะครับคลิป2ก็จะเป็นคลิปนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของการ tracking นะครับโนด2ตัวนะครับโดยใช้โนด2ตัวก็คือ planar trackerPlanar Tracker นะครับแล้วก็ตัว Tracker ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไงบ้างผมจะเริ่มจากตัวการใช้ตัว Planar Tracker ก่อนละกันนะครับอย่างในช็อตนี้นะครับผมจะต้องการให้ผมอาจจะลองสร้าง Text สักอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้มันสติ๊กตามระนาบหรือตามลักษณะของจุดตรงนี้ที่มันขยับนะครับก็อย่างแรกนะครับผมก็จะไปที่เลือกที่คลิปนะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Fusion นะครับทีนี้มันก็จะเปิดแท็บ Fusion มานะครับอันนี้นะครับตอนแรกมันเป็น2อันผมขอเอาหน้าจอเดียวแล้วกันนะครับจะได้เห็นง่ายๆหน่อยนะครับอย่างแรกนะครับโนดที่เราจะใช้นะครับก็จะมี2ตัวอย่างที่บอกไปคือมี Planar Tracker นะครับแล้วก็ Tracker ธรรมดา2ตัวนี้ต่างกันยังไงบ้างนะครับคือถ้าคุณกด Shift Spacenะครับมันจะเป็นการเรียกเครื่องมือขึ้นมานะครับอันนี้เราก็จะลองพิมพ์คำว่า tracker ไปดูนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วใน resolve เนี่ยนะครับ fusion ใน resolve เนี่ยครับจะมีตัว tracker ให้3แบบก็คือมี camera tracker นะครับ planar tracker และ tracker ธรรมดานะครับตัวบนสุดเนี่ยจะเป็นการ tracking ในลักษณะที่เป็นการสร้าง point cloud 3D tagนะครับแต่ว่าตัวที่ผมจะพูดถึงนะครับ2ตัวเนี่ยนะครับก็คือ Planar Tracker กับ Tracker เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น 2D นะครับเมื่อกี้เป็น 3D นะครับ Camera Tracker เป็น 3D ส่วนตัวนี้เป็น 2D Tracker นะครับPlanar Tracker เนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัว Tracker ที่มันค่อนข้าง Advanced ขึ้นมานะครับจาก Tracker ธรรมดาคือมันออโต้ให้หลายอย่างแล้วกันนะครับแต่ Tracker ธรรมดาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับแล้วมันก็จะมีซีนที่เหมาะสมกับการ tracking นะครับของ2โหนดนี้ที่ต่างกันก็คือถ้าเป็นพาหน้าเนี่ยอะไรที่มันมีระนาบนะครับหรือมีเพลนของมันเนี่ยอย่างเช่นมีระนาบแนวเรียบแบบนี้นะครับเป็นอะไรเรียบๆเป็นลักษณะพื้นผิวที่มีระนาบชัดเจนมีเปอร์สเปกทีฟชัดเจนเนี่ยพาหน้าแท็กเกอร์จะแท็กได้ง่ายกว่ามากๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างฟรีฟอร์มนิดนึงนะครับผมว่าก็ยังใช้ tracker ธรรมดาแท็กได้ค่อนข้างง่ายกว่าอยู่ดีนะครับดังนั้นในตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงในช็อตแบบนี้นะครับคือผมต้องบอกว่าประมาณ 80% แล้วผมใช้ 2D Tracker เนี่ยผมจะใช้ Planar มากกว่าเพราะมันง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันง่ายยังไงบ้างนะครับผมจะเลือก Planar Tracker นะครับแล้วก็กด Add ลงไปนะครับมันก็จะทำการสร้างโหนด Planar Tracker ตรงนี้ขึ้นมาซึ่งไอ้โหนด Planar Tracker ตัวนี้นะครับมันจะมีถ้าเราไปดู inspector ของมันเนี่ยนะครับใน property เนี่ยนะครับใน tool property เนี่ยหลักๆเลยนะครับมันจะมี2 ส่วนหลักๆก็คือมีส่วนที่เป็นตัว attribute ของมันนะครับก็คือมีtag เป็นยังไง tag อะไรลักษณะการ tag เป็นยังไงบ้างแล้วก็กด tag ยังไงนะครับด้านบนสุดจะเป็น operation mode นะครับซึ่งโหมดที่เราจะใช้ในการ track เนี่ยนะครับก็คือโหมดเดียวเลยก็คือ trackนะครับเพราะมันต้องหาค่า track ก่อนแต่ว่ามันจะมีอีก3อย่างนะครับเข้ามาคือเป็น steady นะครับ corner pin และก็ stabilize นะครับตัวที่ผมจะได้ใช้บ่อยจะเป็น track corner pin และก็ stabilize นะครับส่วน steady นี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองมานะครับจะเป็นที่เขียนว่า reference frame ตัวนี้จะเป็นการ set reference frame คือเฟรมที่เราจะให้โปรแกรมเนี่ยเข้าใจว่าเฟรมนี้จะเป็นเฟรมที่เห็นภาพทั้งหมดหรือว่านี่ควรจะเริ่มแทร็กจากจุดนี้อะไรเงี้ยครับเป็นเฟรมที่เขาเรฟเฟรนซ์ไว้นะครับเราเรฟเฟรนซ์ให้โปรแกรมได้เข้าใจเฉยว่าเนี่ยอันนี้คือเฟรมที่มันดูน่าจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับก่อนจะเริ่มแทร็กหรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราก่อนเราจะทำการแทร็กกิ้งเนี่ยเราต้องเซตค่าเรฟเฟรนซ์เฟรมก่อนนะครับ
ลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะมี tracker นะครับในส่วนของ tracker ตัวนี้นะครับมันจะมี point กับ hybrid point area นะครับ point คือมันจะพยายามหา point ที่เกิดขึ้นนะครับในซีนตรงนั้นมาให้เรากับอีกอันนึงที่ผมจะชอบใช้คือเป็น hybrid point area ผมว่าอันนี้มันจะเป็นการเหมือนกับการยิงจุด tracker นะครับลงไปเยอะๆนะครับต้องอธิบายก่อนว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าการทำงานของ tracking เป็นยังไงบ้างนะครับก็คือการ tracking เนี่ยสมมติใน1ซีนเนี่ยนะครับใน1ซีนตรงนี้ถ้าเรากด play ไปดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีการขยับเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากกล้องนะครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัว object สักเท่าไหร่นะครับคือ object เนี่ยมันอยู่นิ่งแต่มีแค่กล้องที่มันมีการขยับไปทีนี้ในการที่เราจะหาค่าตำแหน่งของกล้องได้เนี่ยนะครับพวก render engine render ตัว tracking engine นะครับตัว tracking engine เนี่ยนะครับที่ใช้ในการหาค่าการขยับของกล้องเนี่ยวิธีการทำงานของเขาคือว่าเขาจะมองหาจุดสักจุดหนึ่งนะครับที่มี contrast เยอะๆ contrast ในที่นี้คือการตัดกันของค่าของความสว่างและความมืดที่มีอยู่ในฉากนะครับก็คือการตัดกันของสีขาวกับสีดำนั่นเองนะครับก็คือค่า value ตรงนี้นะครับซึ่งการตัดกันของค่าสีขาวกับสีดำตรงนี้หรือคอนทราสต์ตรงนี้นะครับถ้ามันมีการตัดกันเยอะนะครับโปรแกรมจะมองหาจุดนั้นก่อนและมันจะพยายามเอาจุดมันจะสร้างเป็นจุดเราเรียกว่าจุดโลเคเตอร์จุดแทร็กนะครับเอาไปแปะไว้กับจุดตรงนั้นที่มีคอนทราสต์เยอะเสร็จแล้วทุกเฟรมที่มีการขยับเนี่ยมันก็พยายามจะให้จุดแทร็กตรงนั้นนะครับเราเรียกมันว่าจุดแทร็กไปยึดติดกับจุดตรงนั้นไว้เรื่อยๆในทุกๆเฟรมนะครับพอมันยึดติดกันในทุกๆเฟรมปุ๊บเนี่ยพอมันเอามาเรียงต่อกันเนี่ยเราก็จะเห็นการขยับของภาพตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการในการแทร็กเบื้องต้นนะครับทีนี้hybrid point หรือ area เนี่ยนะครับ hybrid point/area เนี่ยถ้าใครเคยใช้motion หรือ mocha ใน after effect นะครับหรือตัวที่เป็น standalone เนี่ยลักษณะก็จะคล้ายกันคือมันจะทำการแทร็กพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งคือเรากำหนดพื้นที่มาเช่นตรงนี้เรากำหนดสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันจะทำการยิงจุด track point นะครับลงไปอัดกันอยู่ข้างในสี่เหลี่ยมนั้นนะครับแล้วก็มันจะพยายามวางจุด track นั้นให้มันยึดติดกันให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับคือจะยิงจุด track ลงไปให้เยอะที่สุดนะครับอันนี้มันก็เลยเหมาะสำหรับอะไรที่มันมีพื้นที่หรือระนาบให้ได้ในการ track ที่มี contrast นะครับส่วนมากผมจะชอบใช้ตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างฉลาดพอสมควรนะครับส่วน motion type นะครับจะมีหลายชนิดนะครับก็จะมี translationคือมันจะเป็นการบอกว่าเราจะแทร็กกล้องแบบนี้แทร็กกล้องตัวนี้นะครับหรือการขยับตัวนี้ในลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเป็น translation ตัวแรกเนี่ยนะครับ translation ตัวแรกคือมันจะแทร็กในลักษณะที่เป็นการหาค่าของแกนการขยับของจุดตัวที่วางลงไปเนี่ยมันจะวางจุดลงไปแล้วมันจะทำหาค่าการขยับของแกน x และ y นะครับก็คืออย่างถ้าเราเห็นเนี่ยในตัว footage ของเราเนี่ยมันจะมีแกนตั้งและแกนนอนนะครับคือแกน x แกนนอนนะครับแล้ว y คือแกนตั้งนะครับมันจะหาค่าสมมติเราวางจุดลงไปสักจุดหนึ่งตรงนี้มันก็จะหาค่าว่าในแต่ละเฟรมจุดตรงนี้จะมีการขยับในแกน x หรือแกน y เท่าไหร่นะครับแต่มันเป็นแค่การหาค่าแกนขยับแค่ x กับ y เท่านั้นนะครับเป็นแค่การเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นลงเฉยๆนะครับต่อมาตัวที่เป็น translation และ rotation มันมีคำว่า rotation เพิ่มเข้ามาrotation ตัวนี้คือมันเพิ่มของการหมุนเข้ามาด้วยนะครับลองลงมาอีกก็จะมีตัวที่เพิ่มว่า scale นะครับเพราะว่าคือถ้าเป็น translation เนี่ยมันจะมีแค่แกน x และแกน y แต่ว่าถ้าคุณมีคำว่า scale เข้ามาด้วยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันจะนับเรื่องของการย่อนะครับแล้วก็ขยายของจุด tracker ตัวนั้นที่มันทำการ track อยู่พูดง่ายๆคือมันจะมีค่าแกน z หรือแกน c เข้ามาคือแกนลึกเข้ามาด้วยนะครับส่วน f file ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันจะเพิ่มค่าของเชียร์ก็คือมี translate rotate scale แล้วก็มีเชียร์เชียร์ตัวนี้คือการเหมือนการบิดองศานะครับบิดองศาเฉยๆนะครับและสุดท้ายคือเป็น perspective คือตามมุมองศาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็โดยส่วนมากเนี่ยเราจะใช้เป็น perspective อย่างในภาพนี้นะครับเราจะเห็น perspective มันชัดนะครับ output เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับเป็น outputเป็น background นะครับส่วนมากเราจะใช้เป็น background แล้วก็ background preprocess mask over background อันนี้เราจะใช้เป็น background เป็นส่วนมากนะครับ
Fractional นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่3แบบคือมี Red Green Blue และ Luma นะครับจริงๆ Luma แบบที่4นะครับโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเราเลือกเป็น Luma เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เรามองภาพเนี้ยเป็นขาวดำนะครับแล้วหาค่าคอนทราสต์จากขาวดำตัวนั้นซึ่งในบางกรณีเนี่ยถ้าใช้ Red มันสามารถดูได้ว่าเรา Track Channel Red มัน Work ไหมคือ Channel สีแดงในฉากเนี่ยมัน Work ไหมหรือ Track แบบ Green จะ Work กว่าแบบ Blue จะ Work กว่านะครับอันนี้มันก็สามารถเลือกได้แต่ส่วนมากเนี่ยผมจะเลือกเป็น Luma นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายนี้ถ้าเราเมาส์ไป Hover เนี่ยแล้วเราดูด้านล่างตรงนี้มันจะมีคำอธิบายบอกนะครับอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นการบอกว่าอันเนี้ยจะ Track ไปด้านหน้าถ้าเป็นด้านหน้าในที่นี้คือแท็กไปด้านขวานะครับส่วนตัวนี้ track to start คือแท็กย้อนกลับไปทางด้านซ้ายนะครับถ้าสมมุติว่าเฟรมที่คุณเลือกเนี่ยในการที่วางที่เซตในการ track เนี่ยมันอยู่เฟรมสมมุติ130นะครับถ้าคุณบอก track to start มันก็จะทำการหาค่าของการอ้างอิงจุด track เนี่ยย้อนกลับไปในที่จุด start คือไปทางด้านซ้ายถ้า track to end คือมุ่งไปด้านหน้าคือไปด้านขวานะครับแค่นั้นเองอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับในการที่เราจะทำงานกับ Panda Tagger ได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องหาจุดก่อนว่าเราจะให้พื้นที่ในการที่จะทำงานของมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ให้เราเลือกที่ Panda Tagger ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ลองลากกำหนดจุดหรือพื้นที่นะครับที่เราต้องการที่จะ track ขึ้นมานะครับก็จะวางคร่าวๆตามนี้เลยนะครับตามระนาบที่ผมเห็นนะครับในสนามนี้อันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับคือมันจะทำการหาค่าตรงเฟรมนี้มาให้ผมนะครับก็จากนั้นเนี่ยผมก็จะเซต reference frame เป็นเฟรมนี้นะครับ130ต่อมานะครับผมจะทำการ track ไปข้างหน้าก่อนนะครับก็เลือกที่จริงๆแล้วคุณอยู่เฟรม1ก็ได้นะครับถ้าคุณอยากจะเลือกอยู่เฟรม1ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่นี้ผมเลือกตรงกลางแล้วก็กด track ได้เลยนะครับ track to end มันก็จะทำการ tracking ตัวเนี้ยนะครับให้เรานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการเพิ่มจุดเล็กๆสีเขียวขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มจุดแทร็กเข้าไปมันก็จะทำการหาค่าว่าจุดแทร็กแต่ละจุดเนี่ยในแต่ละเฟรมเนี่ยจุดแต่ละจุดเนี่ยมันมีการขยับไปซ้ายขวาหรือตามมุมอะไรเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้มันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการที่มันจะแทร็กกิ้งจนจบนะครับอันนี้มันก็จะไหลไปละนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะแท็กให้มันย้อนกลับไปนะครับก็คือ track to start นะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะเห็นว่า tracking ของผมเนี่ยมันเวิร์กแล้วเรียบร้อยมันขยับตามติดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อมาคือหลังจากเราได้ค่าการอ้างอิงของการ tracking แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันต่อนะครับเราจะทำอะไรกับมันต่อซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีการทำงาน2แบบนะครับหลักๆคร่าวๆเลยมันมีการทำงาน2แบบนะครับก็คือถ้าผมเลือกเป็น perspective เนี่ยตัวที่ผมจะใช้ได้ก็คือจะมีตัว corner pin นะครับ corner pin คือมันจะทำการหาค่าจุด4จุดนะครับเพื่อวางระนาบของพื้นลงไปนะครับไม่ว่าคุณจะเอาภาพอะไรมาก็แล้วแต่มันจะถูกวางให้แนบลงไปกับระนาบของพื้นตรงนี้อย่างสมมติว่าผมต้องการที่จะวางจุดแทร็กวางเทคลงไปตรงนี้นะครับให้มันวางลงไปที่ลักษณะของไอ้ตัวนี้นะครับพอดีกับไอ้แผ่นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะทำได้อย่างแรกคือผมจะทำการสร้างตัวเทคขึ้นมาก่อนนะครับผมก็กดชิปสเปซบาร์นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าเทคนะครับแล้วก็จะมีเทค plus ตัวนี้นะครับกดคลิกตรงนี้แอดเข้ามาในเทคตัวนี้นะครับถ้าเราลองกดลากขึ้นไปดูเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับมันจะยังไม่มีอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้สร้างเทคอะไรขึ้นมาผมก็จะพิมพ์ไปสักอย่างหนึ่งก็ได้เอา hello นะครับง่ายๆทีนี้ดึงภาพนี้ขึ้นไปปุ๊บนะครับผมก็จะทำการต่อนะครับต่อช่องของตัวเนี้ยนะครับในส่วนของเทคตัวเนี้ยนะครับแล้วลงมาลากลงมาเองเลยครับมาที่ Panda Tagger ปุ๊บตอนนี้ Panda Tagger จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับจะไม่เกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องตกใจนะครับให้เราปรับจากโหมด Track นะครับเป็น Corner Pin นะครับแล้วรอวางจุด Corner Pin เนี่ยให้ตรงกับจุดที่เราต้องการอย่างนี้ผมว่าจะวางไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีคำว่า Hello โผล่มาแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้
ผมก็จะลองวางตำแหน่งให้มันถูกต้องดูนะครับคร่าวๆนะครับเพื่อให้มันตรงกับเปอร์สเปกทีฟตอนนี้จะเห็นว่าคำว่า hello เนี่ยมันถูกวางลงไปแล้วแต่มันเล็กมากนะครับผมก็จะขยายไซส์มันขึ้นมานิดนึงนะครับแบบนี้นะครับนะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับทีนี้ปึ๊บถ้าเราลองดูเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าผมลองกดเพลย์ดูผมก็จะเห็นว่าตัว hello เนี่ยนะครับมันจะสติ๊กนะครับคือมันจะไปติดกับไอ้ตัวเนี้ยโดยที่ระนาบของเท็กซ์ที่วางเนี่ยมันจะพอดีกับระนาบของวัตถุที่เราเลือกตามคอร์เนอร์พินเลยนะครับก็คือเราวางคอร์เนอร์พินแบบไหนเนี่ยอันนี้จะขยับตามนั้นเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ามันจะแท็กได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับซึ่งถ้าคุณไม่พอใจคุณอาจจะปรับคอร์เนอร์พินก็ได้อันนี้ไม่ได้ผิดนะครับเราสามารถปรับคอร์เนอร์พินตามใจเราชอบได้เลยนะครับแล้วไอ้เฮลโลตัวเนี้ยมันจะขยับตามไปเองนะครับสมมติว่าผมไม่พอใจคอร์เนอร์พินตรงนี้นะครับผมไม่พอใจคอร์เนอร์พินตรงนี้ผมอาจจะมาดูเฟรมนี้แล้วผมบอกว่าเฮ้ยเฟรมที่130นะคือเฟรมเซตของผมนะครับคอร์เนอร์พินของผมตัวเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมก็จะบอกว่าเอ้ยคอร์เนอร์พินตรงเนี้ยไม่สวยไม่เวิร์กอยากจะลองปรับใหม่ผมก็จะลองขยับนะครับสมมติผมวางให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแนวนี้แต่ว่าผมวางลงไปแนวนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าไอตัว Hello ของผมเนี่ยมันก็จะขยับนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะวางลงไปพอดีกับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี้ถ้าผมลองไล่ไปดูเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะสติ๊กติดไปกับตัวนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีเลื่อนเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้แท็กช่วงนี้ไว้นะครับจริงๆผมแท็กช่วงนี้เป็นหลักนะครับเวลาวางมันก็อาจจะมีการเลื่อนบ้างนะครับแต่ถ้าเราวางไว้ข้างบนเนี่ยตรงที่เดิมตรงเนี้ยมันก็จะเป๊ะเลยนะครับตรงนี้มันจะแบบพอดีเป๊ะมากเลยนะครับเพราะว่าเราแท็กระนาบตรงนี้เป็นหลักนะครับหรือถ้าเราไม่พอใจเราอยากจะขยายมันให้กว้างกว่านี้นะครับโดยที่ยังคงอิงระนาบตรงนี้อยู่ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกระนาบที่มันดูถูกต้องโอเคนะครับคือถ้าเลือกระนาบที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะดูเอียงๆดูแปลกๆก็ได้นะครับถ้าเราลองดูนะครับตอนนี้ถ้าเราลองกดเพลย์ดูอีกทีนึงก็จะเห็นว่ามันก็สติ๊กตามนี้เลยนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าต่อไปเราเกิดแบบมีฉากรถวิ่งผ่านแล้วอยากจะติดป้ายนู่นนี่นั่นแปะไปกับรถเนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอีกวิธีนึงนะครับถ้าสมมุติว่าผมใช้ Panda Tagger ตัวเนี้ยนั่นแหละนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะเซต Reference Key เป็นเฟรมที่1นะครับผมกลับไปแทร็กเหมือนเดิมนะครับอันนี้แบบคอร์เนอร์พินไปแล้วนะผมแทร็กเซตที่เฟรมที่1นะครับผมดีลีททุกอย่างหมดเลยจากนั้นเนี่ยนะครับในเฟรมที่1ของผมเนี่ยนะครับผมก็จะทำการขยับโอเคสมมติว่าผมเซตมาแบบนี้นะครับทีนี้ตอนแทร็กของตัวนี้ผมอาจจะไม่ใช้เป็นเปอร์สเปกทีฟอะผมใช้เป็นทรานสเลชันนะครับผมใช้เป็นทรานสเลชันแล้วผมลองกดแทร็กนะครับ to end มันก็จะแทร็กได้เหมือนเดิมนี่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรต้านจากเดิมนะครับมันจะ error โอเคผมลองสร้างใหม่ชิป space นะครับ Planner นะครับโอเคนี่ผมลองวางลงไปใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ผมเลือกเป็น translation นะครับสมมุติว่าผมวาง translationถ้าเราเลือกเป็น translation เนี่ยมันจะอิงกับค่าการขยับเฉยนะครับค่าการขยับในแกน x และแกน y เฉยนะครับดังนั้นอันนี้มันอาจจะไม่ได้ตามมุมเปอร์หรืออะไรแบบนั้นมานะครับผมอาจจะไม่ต้องการก็ได้นะครับผมแค่ต้องการพื้นที่ให้มันแท็กเฉยนะครับในลักษณะแบบนี้
มมติว่าผมวางอย่างงี้ไปคร่าวๆนะครับเนี่ยไม่ต้องซีเรียสผมก็ทำการเซตนะครับเซตคีย์ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะลองแทร็กนะครับ translation to it มันก็จะทำการวางจุดแท็กเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับแต่แค่มันหาแค่ในแกน x นะครับแล้ว y เท่านั้นนะครับมันคือหาแค่แกนของ translation อย่างเดียวนะครับมันก็จะไม่ได้หาแกนอื่นมาด้วยแล้วก็มันจะไม่ได้เป็น perspective ดังนั้นมุมที่ได้เนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับแต่ว่าการขยับของแกน x และ y ของมันจะได้นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีการเอียงเกิดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเป็นช็อตที่ถ้าเราเห็นช็อตแบบเนี้ยนะครับใช้เปอร์สเปกทีฟไปเลยครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันทำยังไงได้บ้างนะครับคือมันตอนนี้มันขยับแทร็กตามการขยับแหละแต่แค่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีการหมุนใช่ไหมครับนั้นจริงๆแล้วในตัวนี้จริงๆแล้วมันอาจจะควรอาจจะต้องเป็น translation rotation หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองกดดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเซต reference frame track ใหม่ทีนึงนะครับเมื่อกี้เราใช้ translation อย่างเดียวนะครับอันนี้ผมใช้ rotation ด้วยนะครับเข้ามาช่วยด้วยก็คือหาค่าแกน x หรือ y แล้วก็แกนการหมุนด้วยนะครับไม่ได้มีแค่การขยับอย่างเดียวแล้วอันนี้มีหมุนด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันทำงานได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับทีนี้ลำดับต่อมานะครับแทนที่ผมจะเอาตัว text เนี่ยลากลงมาติดเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแทนที่ผมจะเอาตัว text ลากลงมาติดเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะคลิกตรงนี้ครับ create pana transform อันนี้จะเป็นการสร้างการขยับของ pana ขึ้นมานะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับต่ออีกโนดหนึ่งก็ได้ลากมาอีกปุ๊บนะครับแล้วก็ผมจะเอาการขยับของ text ตัวนี้นะครับมาต่อเข้ากับ text ก่อนก็ได้นะครับไม่เอาดีกว่าเอาอย่างนี้ปึ๊บต่อเข้ากับ Pana เลยนะครับก็คือเอา text ต่อเข้ากับ Pana transform นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะทำการ merge มันเข้าหากันนะครับผมก็สร้าง merge ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับผมให้background เนี่ยมาจากตัว media นะครับก็คือเอา media แทนที่จะไปเข้า Pana tagger ตัวนี้นะครับมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ต่อเข้าที่ตัวนี้แทนครับปึ๊บอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับอันตัวเก่าที่เราทำไปนะครับทีนี้ลองดูผมก็เอาค่าตรงนี้ขึ้นไปตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเฮลโลใหญ่มากนะครับไม่ต้องตกใจนะครับคืออันนี้เราไม่ได้ใช้คอร์เนอร์พินนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็ขยับตามในลักษณะแบบนี้นะครับแต่มันจะเอียงอยู่มันจะหมุนตามตัวนี้นะครับมันก็คือมันจะหมุนในลักษณะแบบนี้นะครับนี้เราสามารถที่จะตั้งค่านะครับการหมุนอะไรพวกนี้ของมันได้นะครับก็สามารถหมุนได้นู่นนี่นั่นได้นะครับอย่างแรกคือผมจะโหลดไซส์มันก่อนนะครับคือถ้ามันเป็นลักษณะที่เราต้องการวางระนาบเนี่ยมันใช้เปอร์สเปกทีฟเนี่ยมันดีที่สุดละแต่นี้จะโชว์ให้เห็นเฉยๆว่าเนี่ยนะครับมันแท็กค่าการขยับเนี่ยติดนะค่าการขยับของมันเนี่ยติดเลยขยับมาด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับการขยับของมันเนี่ยคือมันจะขยับมาด้วยในลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับแต่แค่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้ขยับตามเปอร์สเปกทีฟไปจริงๆคุณใช้เป็นทรานสเลทอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าคุณต้องการแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นการแท็กแบบพาหน้าแต่อันนี้จะให้ดูเพราะว่าที่ให้ดูเพราะว่าอันนี้ค่าเนี่ยนะครับในค่าของPana Tagger ตัวเนี้ยมันจะมีซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยคนมันจะเลือกเป็น Translate Rotate Scale นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยจากที่ผมลองใช้ Pana Tagger มาเนี่ย Translate Rotate Scale แล้วเอาพวกอันอื่นมาต่อเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับงั้น
ผมก็จะแนะนำว่าถ้าใช้ Partner Tracker ให้ใช้เป็น Perspective อย่างเดียวเลยนะครับมันจะเวิร์กที่สุดละนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเราดูเนี่ยเราใช้เป็น Translate Rotate เนี่ยมันคือมันโรเทตจริงครับแต่ว่าปัญหาคือมันก็จะขยับตามมุมที่แบบผมว่ามันแปลกๆนิดนึงนะครับอาจจะมันไม่ได้วางด้วยระนาบมันก็เลยรู้สึกดูแปลกนะครับถ้าถามผมคือมันอาจจะใช้ได้กับช็อตที่มันเป็นช็อตเหมือนแบบหันซ้ายหันขวาในลักษณะที่เราเห็นหน้าตรงแต่ในมุมที่มันมีการเปอร์สเปคทีฟแบบนี้อันนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ Partner Tracker ได้อย่างช็อตนี้นะครับผมก็ไปที่ Fusion นะครับผมก็เลือกเหมือนเดิมครับชื่อ Space นะครับแล้วก็เลือก Partner นะครับ Partner Tracker ตัวนี้นะครับแอดเข้าไปปุ๊บอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือผมก็จะทำการเลือกอันนี้ผมใช้เป็น Hybrid Point ปัญหาอย่างหนึ่งคือในช็อตเนี้ยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยมันเป็นไงครับคอนทราสต์มันซีดมากนะครับคือพอคอนทราสต์มันซีดเนี่ยนะครับคอนทราสต์ซีดผมใช้คำผิดนะต้องบอกว่าคอนทราสต์มันน้อยแล้วกันนะครับข้อคอนทราสต์น้อยเนี่ยการแท็กกิ้งมันจะยากขึ้นนะครับคือมันแท็กได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีคือจุดแท็กมันจะน้อยนะครับในการวางที่จุดแท็กที่เราเห็นแบบเยอะๆเหมือนช็อตที่แล้วเนี่ยมันจะน้อยดังนั้นวิธีการช่วยนะครับให้ตัวแท็กเกอร์เนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีขึ้นคือเราจะใส่โหนดเพื่อปรับคอนทราสต์ให้มันเยอะขึ้นนะครับก็อันนี้ผมก็จะใช้เป็นชิปสเปซนะครับแล้วผมก็จะเลือกที่ Color นะครับ Collector นะครับ Color Collector ตัวนี้นะครับซึ่งพอเราเลือก Color Collector ตัวนี้มาเนี่ยนะครับมันจะมีนู่นนี่ให้ปรับเยอะมากเลยอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่พูดถึงนะครับผมปรับแค่ค่าเดียวเลยคือ Contrast ครับผมปรับค่า Contrast ให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีปรับเกณฑ์ขึ้นหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าเราเทียบกันดูเนี่ยนะครับภาพนี้นี่คือภาพยังไม่ได้ปรับและภาพนี้ดึงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนี่คือภาพที่ปรับแล้วนะครับถ้าผมลองใส่ Partner Tracker แท็กจากตัวนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับมากๆเลยลองดูกันนะครับสมมุติว่าในส่วนของ Partner Tracker เนี่ยผมไปเฟรมแรกก็ได้นะครับหรือว่าเฟรมสุดท้ายดีกว่าผมไปเฟรมสุดท้ายนะครับแล้วผมอาจจะวางจุดแท็กลงไปนะครับก็คือกลางพื้นที่ของมันลงไปเลยนะครับแบบนี้ทั้งคันเลยนะครับปึ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็วางลงไปง่ายๆนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับผมวางไปพื้นที่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะเซตเฟรมนะครับเฟรมนี้เซตนะครับแล้วผมก็ลองแทร็กปึ๊บนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เค้าเรียกอะไรไม่ได้คอนทราสต์มันก่อนรอบนึงเนี่ยเวลาแทร็กมันบางทีมันถ้ามันเป็นฟุตเทจที่คอนทราสต์มันน้อยมันก็จะยากหน่อยนะครับอย่างนี้ก็จะง่ายนะครับโอเคนี่ก็จะแท็กง่ายมากนะครับมันก็จะได้แบบนี้มาละอันนี้ผมอาจจะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะลองใช้คอร์เนอร์พินเหมือนเดิมนะครับคอร์เนอร์พินตัวนี้นะครับผมก็จะวางพินลงไปนี่ผมอาจจะประตูบานนี้แล้วกันนะครับง่ายๆหน่อยนะครับผมก็วางประตูบานนี้ลงไปปุ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ Color Collector ผมอาจจะไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับผมปิดมันไปปึ๊บแบบนี้นะครับกับอันนี้ผ่านหน้าทีนี้ตัวที่ผมจะมาต่อเนี่ยผมอาจจะเอาอะไรสักอย่างนึงลงมาผมอาจจะเอาจำได้ว่าผมมีโลโก้ Resolve อยู่นะครับน่าจะมีอยู่ไปที่ Media ไปที่ Driveผมมีโลโก้รีโซฟอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะลากเข้ามาที่ตัวนี้นะครับที่มีเดียพูลของผมจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปที่ฟิวชั่นนะครับในมีเดียพูลของผมก็จะขึ้นตัวรีโซฟตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับในการโหลดมันเข้ามาก็คือลากเข้ามาเลยครับในลักษณะแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ถ้าลากลงมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่ถูกต่อเข้าหากันนะครับผมก็จะต่อเข้าตัวนี้นะครับดึงสายของมันออกมาสายเอาท์พุตนะครับวางลงไปที่ Partner Tracker เลยครับปุ๊บมันจะมาแบบนี้ละคืออันเนี้ยมันจะฟิตพอดีกับตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราฟิตไปเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกไหมฮะว่ามันจะดูเขาเรียกไงคือมันพอดีแหละแต่ว่าขนาด S คือขนาด Ratio มันเปลี่ยนนะครับดังนั้นวิธีการที่ผมมันจะใช้ก็คือผมจะใส่โหนด Transform ลงไปนะครับจริงๆเราคลิกตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มันมีไอคอนอยู่กดคลิกตรงนี้ที่1 นะครับผมก็จะเป็นการสร้างโหนด transform มานะครับ
ซึ่งในโหนด transform เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันในการปรับของเราอยู่คือ use size and aspect เนี่ยคือถ้าเรา use size and aspect เนี่ยมันจะขยายทั้งหมดไปพร้อมกันนะครับแต่เราต้องการอาจจะต้องการบีบมันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมก็ติ๊ก use size ออกนะครับแล้วก็ผมจะปรับ scale ใน x size เนี่ยนะครับให้มันลดลงมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะปรับทั้งหมดอีกทีนึงเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับมันจะไม่ได้แล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราก็จะใส่ตัว transform เนี่ยไปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็ลด scale มันลงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองดูผลออกมาเนี่ยนะครับอันนี้ผมลองปุ๊บแล้วก็จะเห็นว่ามัน track ติด work มากเลยแต่มันเป็นไงครับมันดูคือมัน1คือมันไม่ได้เข้ากับฉากแล้วนะครับเพราะว่า1คือสีไม่เข้าสีนี่ผมอาจจะยังไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะต้องดูเบลอนิดนึงนะครับผมก็อาจจะใส่เบลอโนดลงไปนะครับให้มันเบลอๆหน่อยนะครับจะอยู่ไหนเอ่ยเบลอๆๆๆๆๆๆใส่เบลออ่ะผมจะเบลอมันไปนิดนึงให้มันกลืนกับตัวขนาดของฟุตเทจคือฟุตเทจมันไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับก็จะเบลอมันนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ผมอาจจะทำเลวผมอาจจะใส่คาเลคคอลเลกเตอร์ลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคาเลคคอลเลกเตอร์ลงไปนะครับแล้วก็ในคาเลคคอลเลกเตอร์เนี่ยผมก็จะปรับสีนิดนึงจูนสีหน่อยอย่างเงี้ยแซดผมรู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับจริงๆแล้วสีมันน่าจะแบบซีดๆเลยแล้วก็อมแบบเขาเรียกไงอมสีนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องลดค่าของคอนทราสต์ลงแน่นอนอ่ะถ้าลดคอนทราสต์จะไม่ได้ผมอาจจะลดคืออะไรในลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมไปดูที่ Panda Tagger นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับลด Z ลงไปเยอะไม่นิดนึงตัว Color Collector มันน่าจะออกคมผมลองวางคร่าวๆก่อนอันนี้ผมยังไม่ซีเรียสมากแน่นอนว่าอาจจะดูแต่ละผมรู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรมาที่ Panda Tagger ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวเนี้ยนะครับจริงแล้วใน Corner Pin เนี่ยถ้าเรากดคลิกตรงนี้มาทีนึงเนี่ยมันจะบอกว่าไอ้ Merge Option ของมันเนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับอย่างอันนี้ผมจะบอกว่าให้มัน Subtract หรือ Additive ลงมาก็ได้นะครับปรับ Alpha Gain ลงมาburn in เข้าไปหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้ผมจะปรับ burn in นิดนึงลองปรับโหมดดูนะครับมันมีโหมดหลายแบบนะครับ multiply ลงไปไหมเป็น overlay หรือเป็น soft light ลงไปนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับ light ผมจะปรับเป็น light แล้วผมก็จะวางลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เบอร์หน่อยเบอร์นี่น้อยไปครับโอเคอันนี้ผมวางแบบคร่าวๆมากๆเลยแบบขำๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าไอของเราเนี่ยมันติดไปกับตัวนี้ละนะครับนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปปรับสีต่อได้แต่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องของสีมันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้มันสติ๊กติดกับตัวนี้เรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟุตเทจที่ทำง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากก็จะเห็นว่ามัน tracking ติดได้ตามแบบปกติเลยนะครับโอเคลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกฟุตเทจหนึ่งนะครับตัวนี้จะเริ่มยากขึ้นนะครับตัวนี้จะเริ่มยากขึ้นแหละนะครับเพราะว่าช็อตมันมีการ move ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับบางครั้งถ้าเราเจอฟุตเทจที่มันพรีวิวแล้วมันยังไม่ลื่นอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีฟุตเทจมันอาจจะใหญ่นะครับแล้วหรือว่าโคเด็กมันต้องถอดรหัสนู่นนี่นั่นวิธีการก็คือให้เราไปที่ฟุตเทจของเราตัวนี้อย่างตัวนี้ของผมมันจะเป็นฟุตเทจตัวไหนน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่คือฟุตเทจของผมผมก็คลิกขวาทีหนึ่งนะครับแล้วก็generate optimize media นี่จะเป็นการสร้างพร็อกซี่ขึ้นมานะครับก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการเจเนเรตตัวมีเดียตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองกดเพลย์ดูเนี่ยมันก็จะลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับ
มันจะลื่นกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าตอนนี้นะครับมันเจเนเรตตัวพ็อกซี่แหละอันนี้เราพรีวิวอยู่บนพ็อกซี่นะครับเราไม่ได้พรีวิวบนตัวจริงนะครับโอเคนี่ผมจะเริ่มจากเฟรมแรกของผมเฟรมที่40ตรงนี้นะครับผมอาจจะต้องการ tracking ตัวค่าบิลบอร์ดตรงนี้นะครับที่ผมต้องการแต่ว่าปัญหาของมันคือว่าในบิลบอร์ดตัวเนี้ยสิ่งที่มันมีปัญหานะครับก็คือถ้าเราดูนะครับภาพตรงนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนเห็นไหมครับพอมันมีการเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเวลาเราแทร็กเนี่ยตัวค่าของ Partner Tracker มันจะทำงานไม่ได้คือมันจะบอกว่าตัวเนี้ยมันมีปัญหาคือมันมีการเปลี่ยนแปลงของแสงและสีอะไรและก็คอนทราสต์ทำให้การแทร็กมันไม่สามารถทำงานได้ดังนั้นวิธีการก็คือเราให้หาถ้าเป็นช็อตแบบนี้นะครับให้หามุมหรือระนาบที่มันใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับที่มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของแสงเยอะมากนะครับอย่างในช็อตนี้นะครับสิ่งที่ผมจะแท็กก็คือผมจะแท็กตัวตึกด้านหลังตัวนี้นะครับผมก็จะแท็กที่ตัวตึกด้านหลังตัวนี้นะครับผมไปเฟรมแรกนะครับผมจะเลือกเฟรมที่จะแท็กเฟรมนี้ก็ได้นะครับอันนี้น่าจะเห็นง่ายที่สุดหรือว่าเฟรมนี้เฟรมนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็ผมก็จะสร้างพาร์ทแท็กเกอร์มาเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็ชิปสเปซนะครับแล้วก็เลือกที่ planner tracker นะครับปุ๊บลงไปอันนี้ผมจะเลือกเหมือนเดิมนะครับก็คือเลือก hybrid point set นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากก็จากนั้นผมก็จะวางนะครับลงไปอย่างคร่าวๆนะครับปุ๊บลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสคือแค่ให้มันหาค่าตำแหน่งของมันเฉยๆนะครับในค่าตัวนี้ผมก็จะได้ระนาบสักอย่างหนึ่งมานะครับจากตัวนี้นะครับผมก็จะทำการ tracking นะครับเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็วาง tracking ไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะ track to start มันก็จะทำการ tracking ตัวนี้มานะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้มันทำการ tracking ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันก็สติ๊กติดของมันได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้มาเสร็จเนี่ยเหมือนเดิมครับผมก็จะใช้ corner pin นะครับก็ select ตัวนี้เลือกเป็น corner pin นะครับ corner pin ผมก็จะเลือกเฟรมที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเห็นชัดที่สุดสำหรับผมนะครับก็คืออาจจะเป็นเฟรมนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะวางcorner pin เนี่ยลงไปที่จุดในลักษณะแบบนี้นะครับมาจะเลื่อนบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาปรับจูนได้นะครับอาจจะใช้พวก translate ปรับจูนในทีหนึ่งก็ได้นะครับโอเควางมันลงไปอย่างคร่าวๆก่อนนะครับปึ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้ได้มาคร่าวๆแล้วผมจะเอาภาพอะไรมาต่อสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ท่านนึกไม่ออกนะครับในจริงๆเนี่ยพวก Effect Library เนี่ยมันมีอยู่นะครับแล้วก็จะมี Tool เยอะมากเลยนะครับอย่าง Color ก็จะมีพวกนี้ก็จะเป็น Tool ที่เราสามารถสร้างได้นี่ผมอาจจะเลือกเป็นผมจะใช้อะไรดีใช้ background ก็ได้จะใช้ text ก็ได้นะครับอันนี้หรือว่าผมใช้ footage ดีกว่าผมมี footage อยู่ใน media pool ของผมนะครับผมมี footage ตัว screen ตัวนี้นะครับคลิกขวาที่หนึ่งก่อนนะครับ generate optimize media รอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เวลาแปะมันก็จะ play ได้สะดวกขึ้นมันจะลื่นนะครับเพราะมัน play จาก proxy นะครับ proxy คือตัวที่มันลดไซส์ลดขนาดลงเพื่อให้มันทำงานได้นะครับให้มันพรีวิวได้เร็วขึ้นก็ลากมันลงมาเลยครับปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากมันต่อเข้าไปกับที่ Partner Tracker ตัวนี้โป๊ะนะตอนนี้มันก็จะได้มาแบบนี้ละเรียบร้อยนะครับถ้าเราลองกดเข้าไปดูที่ Fit นะครับก็จะลากมันลองกด Play ดูนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็สติ๊กติดมันจะมีขยับเลื่อนนี้บ้างนะครับอันนี้ในความจริงแล้วเราสามารถไปคีย์เฟรมนะครับตัว transform ช่วยอีกทีหนึ่งได้นะครับมันมีการเลื่อนอยู่แล้วแหละในปกตินะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะเห็นว่าประมาณ180-90เนี่ยมัน track ติดแน่นอนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่ามันก็ใช้งานได้นะครับแค่จะมีเก็บขอบนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับรวมถึงอย่างช็อตเนี้ยมันจะต้องป
รับสเกลนี่นี่นั่นหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถใช้งานได้ในช็อตตรงนี้นะครับก็จำไว้เสมอว่าตัว tagging engine ทุกตัวนะครับมันทำงานบน contrast เป็นหลักนี้พอมันทำงานบน contrast เป็นหลักเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงของค่า illumination ก็คือค่าของสีของแสงเนี่ยมันจะทำให้การ tracking มีปัญหานะครับมันจะทำให้การ tracking มีปัญหาดังนั้นในการวางจุดแท็กควรจะเลือกจุดแท็กที่เราสามารถ track ได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะแท็กป้ายตรงเนี้ยแต่ว่ามันมีภาพมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้มันก็คงแท็กไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ดูว่าถ้าสมมุติเราต้องไปเจอช็อตที่มันเป็นแบบเริ่มยากขึ้นอะไรแบบนี้เราสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคจริงๆใน corner pin เราสามารถโชว์กริดแบบนี้ได้นะครับเพื่อเอาไว้เช็คได้เพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามันตรงไหมมันได้ระนาบหรือเปล่าเราสามารถกดคลิกที่โชว์กริดตรงนี้ได้นะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็ตรงพวกนี้เราสามารถ keyframe ได้นะครับอย่างที่บอกเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามาดูที่เฟรมที่1 นะครับเราเห็นว่าจุด corner pin ของเราเนี่ยมันไม่ตรงเห็นไหมมันไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับมันไม่ตรงอยู่ผมจะคลิกตรงนี้ออกไปก่อนนะครับดึงมันออกเราเห็นว่าตรงนี้มันไม่ตรงนะครับเราสามารถที่จะคีย์เฟรมตรงนี้ได้นะครับผมก็จะทำการคีย์เฟรมตรงนี้ไว้นะครับแล้วขยับเลยครับตอนนี้ก็เราก็จะคีย์เฟรมเรียบร้อยแล้วผมก็จะเลือกตัวเนี้ยที่มันไม่มีปัญหานะครับช็อตที่มันไม่มีปัญหาสักน่าจะเป็นช็อตหลังๆมั้งหรือเปล่าแล้วช็อตไหนที่มันไม่ค่อยมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆเหมือนมีปัญหาอ่ะตอนนี้นะครับมันก็จะคีย์เฟรมตรงนี้ไว้แสดงว่าช็อตนี้มันช่วงนี้มันไม่มีปัญหาอะไรมากผมกลับไปที่เฟรมที่40นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำการขยับนะครับตัวคีย์ขยับตัวนี้นะครับให้มันพอดีนะครับขยับตัวนี้มันพอดีในลักษณะแบบนี้นะครับพอขยับให้มันพอดีปุ๊บนะครับผมก็จะไปที่คีย์เฟรมของผมปุ๊บเราจะลองเซตคีย์เฟรมใหม่เช็คดูใหม่เรื่อยๆนะครับว่ามันได้ไหมอย่างอันเนี้ยนะครับก็ได้เห็นว่ามันหลุดผมก็จะคีย์เฟรมลงไปใหม่อีกรอบนึงนะครับปึ๊บนี่คีย์เฟรมที่1ของผมมาคีย์เฟรมที่ต่อไปคือถ้าดูนี้อาจจะดูแล้วงงเพราะว่ามันดูซ้อนกันนะครับก็จริงๆมันจะเลือกที่keyframe ได้อะอย่างนี้นะครับแน่นอนว่ามันหลุดเลยนะครับก็อันนี้เราก็จะเลือกขยับไปนะครับที่ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเปลี่ยนไปลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะจริงๆมันจะเหมือนการแอนิเมตนิดๆนะครับแอนิเมตของ corner pin นิดๆแต่ว่าอันนี้มัน tracking มาให้เราแล้วรอบนึงนะครับแต่มันก็จะไม่ได้มีความแบบซับซ้อนมากนะครับเท่ากับเราไปนั่งขยับเองทั้งหมดนะครับมันก็อันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคเนี่ยนะครับก็จะดูคร่าวๆนะครับมาที่เท่านี้เป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะเลื่อนแล้วผมก็จะขยับมันไปนะครับแบบนี้ปึ๊บก็จะเห็นว่ามันก็จะขยับน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอันนี้เราขยับตัวคอร์เนอร์พินไปเรื่อยๆให้มันพอดีเรื่อยๆนะครับนะครับก็จะดูว่ามันก็จะเริ่มพอดีขึ้นนะครับกว่าเดิมนะเมื่อกี้เยอะเลยนะครับแล้วก็จะดูเฟรมที่มันวางลงไปนะครับว่าช่วงไหนที่มันเริ่มหลุดหรือมันไม่พอดีนะครับเราก็สามารถที่จะขยับมันได้นะครับเฟรมเท่านี้ดูนี่เริ่มหลุดแล้วผมก็ขยับกลับมานะครับอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนการตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวที่เราวางลงไปมันจะโอเคจริงไหมอะไรเงี้ยครับโอเคอย่างนี้นะครับคือบางทีที่มันหลุดนี่มันเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะมันหลุดนะครับแต่ว่าเครื่องผมมันอาจจะแลกนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่เครื่องผมแหลกละ
นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแค่ดึงมันกลับเข้ามานิดนึงมันก็จะกลับมาใหม่นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราลองเพลย์ดูเนี่ยนะครับผมก็จะปรับไปที่ฟิตนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะขยับไม่หลุดแล้วทีนี้นะครับถ้าเราลากภาพตรงนี้มาต่อเนี่ยนะครับไอภาพของเราเนี่ยตัวนี้นะครับลงมาเหมือนเดิมปุ๊บทีนึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะขยับสติ๊กติดแบบโอเคมากเลยนะครับทีนี้จะไม่มีหลุดแล้วนะครับคืออย่างที่บอกคือมันสามารถ adjust ได้อีกทีนึงนะครับในลักษณะนี้นะครับอันนี้เนี่ยมีหลุดนิดนึงเพราะเราเห็นขอบเขียวอยู่นะครับแต่ว่าโดยสามารถเนี่ยหลังจากที่เรา keyframe ช่วยนะครับ tagging มันแล้ว keyframe แก้มันอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้มานะครับก็จะง่ายมากเลยนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันดูไม่เนียนเพราะว่าตรงนี้มันบางเนี่ยอันนี้ก็ต้องโลโตเก็บละครับก็คือ masking ช่วยเอานะครับในส่วนหัวคนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับสีนู่นนี่นั่นแบบความเบลอให้มันเท่ากับฟุตเทจอะไรแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราสามารถใช้ Panel Tagger ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่นอกจากการ track แล้วใช้ Counter Pin แล้วแปะเนี่ยนะครับ Panel Tagger ยังมีความสามารถอีกอย่างนึงคือมันสามารถที่จะทำให้ฟุตเทจมันมีความนิ่งได้หรือมันสามารถใช้ค่าการ Tagging เอาไปทำ Stabilize ได้นะครับไปที่อันนี้ผมจะไปที่อีกฟุตเทจหนึ่งคือฟุตเทจตัวนี้นะครับผมจะเปิดฟิวชั่นขึ้นมานะครับในฟิวชั่นตัวนี้นะครับผมก็จะคลิกเหมือนเดิมครับก็คือคลิกขวาแล้วก็ขอโทษทีชิปสเปซนะครับแล้วก็พาราแท็กเกอร์แอดเข้าไปปุ๊บการทำสเตเบลไลซ์คืออะไรนะครับอธิบายก่อนนะครับการทำสเตเบลไลเซชันคือมันจะหาค่านะครับของฟุตเทจตัวนี้แล้วมันจะทำการ stabilize ทำให้มันนิ่งขึ้นนะครับเราสามารถใช้ panel tagger เนี่ยในการ track แล้วเอาค่าจุด track ตัวเนี้ยเพื่อบอกว่าเราจะบังคับให้จุด track เนี่ยมันนิ่งนะครับจุดที่มัน track อยู่เนี่ยมันจะอยู่นิ่งตลอดอยู่ในเฟรมตลอดนะครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยมันจะขยับไปมากน้อยแค่ไหนมันจะโดนเกินหรือว่ามันจะหายไปเนี่ยมันจะไม่คำนวณให้ตรงนั้นดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำงานยังไงดีกว่านะครับก็อันนี้ผมก็จะเลือกเป็น hybrid area นะครับผมเลือกไปที่เฟรมเซตผมเป็นเฟรมสุดท้ายเฟรมนี้นะครับแล้วก็เซต reference frame ไว้นะครับทีนี้ผมก็จะลองร่างคร่าวๆนะครับวางมันลงไปนะครับนี่คือพื้นที่ที่ผมมองว่ามันจะ track นะครับจริงๆแล้วไม่ควร track โดนตัวคนนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะมันมีการขยับแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะทำการให้มัน track to start นะครับมันก็จะทำการ tracking ตัวนี้ไปนะครับนี่ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งมันจะช้าหน่อยนะครับเพราะอันนี้ผมไม่ได้ออติไมซ์มีเดียไว้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันทำงานไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นไงบ้างนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูของผมตอนนี้เนี่ยมัน tracking เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมแอบไปเพิ่มโหนดตัวหนึ่งมาคือโหนด resize นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยขนาดไซส์ของมันเนี่ยจะอยู่ที่1 4K นะครับอาทิคอมผมเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกไงมันไม่น่าจะไหวนะครับผมก็เลยปรับนะครับมันนิดนึงก็คือเนี่ยจากเดิมที่เป็น3840คูณ2160เนี่ยผมใช้โหนดรีไซส์นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้โหนดรีไซส์ตัวนี้ครับแล้วก็ปรับไซส์เป็น1920นะครับก็ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไวขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมทำการ tracking เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูนะครับมันก็จะขยับ tagging เรียบร้อยแล้วตอนนี้ tagging เนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับไอ้ส่วนนี้เป็นสีแดงๆเนี่ยคือมัน error นะครับเพราะว่ามันมีการขยับอะไรแบบนั้นเยอะนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นที่ตัวคนส่วนพวกฉากที่ผมต้องการให้ track เนี่ยมัน tag ได้เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับในการที่จะทำให้กล้องตัวนี้มันนิ่งนะครับตอนนี้มันมีการสั่นไหวเขาถือแบบ handheld ก็คือใช้มือถือเอาเลยและถ่ายนะครับมันจะค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะครับวิธีการก็คือเราเปลี่ยนจากโหมดนะครับจากโหมด track ตัวนี้นะครับเราเคยใช้ Corner Pin ไปแล้วนะครับเราจะไปที่โหมด Stabilize ในโหมด Stabilize ตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกเนี่ยที่ Stabilize เนี่ยทันทีที่เราเลือก Stabilize นะครับเราจะเห็นเลยว่านะครับคือกล้องมันจะนิ่งมากเลยครับคือกล้องมันจะนิ่งมากเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับกล้องมันจะนิ่งมากเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเป็นไงครับคือตรงเนี้ยนิ่งมากแต่ไอ้ด้านข้างเนี่ยมันจะขยับไปขยับมาตลอดเลยนะเพราะว่ามันจะบังคับให้ตัวเนี้ยมันนิ่งให้ได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ตรงนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับคือมันจะอันนี้เป็นตัวพรีวิวเฉยๆนะครับถ้าเราต้องการจะให้มันทำงาน stabilization ไปกล้องนิ่งจริงๆเนี่ยก็กดที่คลิกที่ตรงนี้นะครับ
ให้มันสมูทมันจะมีค่าสมูทเรเดียสตรงนี้นะครับก็เลือกปรับได้นะครับจะเป็นยังไงก็ได้อันนี้ผมจะเลือกค่ามาตรฐานมาเลยแล้วก็กด compute stabilization นะครับมันก็บอกมัน compute เรียบร้อยแล้วไวมากนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้ทีนี้มันพอมัน compute เสร็จเนี่ยไอ้พวกภาพตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ node transform แล้วก็ขยายมันได้แต่ผมมองว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับในตรง full mode ตรงนี้นะครับ frame mode เนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับ3แบบคือมีแบบ full ก็คือมันจะตามจริงกับแบบ crop ก็คือจะ crop ภาพเข้ามากับแบบ zoom คือ zoom ภาพเข้าไปนะครับก็ผมอาจจะกด crop ตรงนี้นะครับที่1นะครับแล้วกด auto crop ปุ๊บนะครับจบเลยครับเรียบร้อยง่ายมากคือตอนนี้ถ้าเราดู footage เนี่ยที่ play ไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าฟุตเทจเนี่ยมันจะดูนิ่งกว่าเดิมเยอะมากเลยครับก็คือมันจะไม่แฮนด์เฮลแบบโยกนู่นนี่นั่นแหละนะครับมันจะดูแบบดูสมูทดูนิ่งมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งที่เราใช้จากตัว Panda Tracker ได้นะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนที่หน้านี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยถ้าเรากดเพลย์ไปดูนะครับโหมันจะสมูทกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้เป็นครอปเราใช้เป็นซูมแล้วก็กดคลิกที่ออโต้ซูมก็ได้มันก็จะออโต้ซูมให้ในลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับอันนี้ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับแต่แค่ว่าถ้าใช้เป็นซูมเนี่ยมันจะมีการซูมเข้าซูมออกนิดหน่อยนะครับส่วนมากผมจะชอบเป็นครอปไปเลยมากกว่านะครับก็จะชอบใช้เป็นครอปมากกว่าคือตัดไปเลยนะครับแต่ถ้าตัดไปเลยเนี่ยมันบางถ้าบางช็อตมันบางช่วงมันครอปเยอะมันก็จะเยอะไปเลยนะครับถ้าบางคนแบบไม่อยากเสียพื้นที่ในการโดนครอปเยอะก็เลือกเป็นซูมก็ได้นะครับแล้วก็กดคลิกออโต้ซูมถึงจบนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับของตัว Panda Tracker นะครับสำหรับ Panda Tracker นั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายแล้วนะครับฟุตเทจตัวสุดท้ายที่ผมจะใช้คือตัวนี้นะครับผมจะ Optimize Media มันนิดนึงนะครับขออนุญาต Optimize Media มันหน่อยนะครับก็จะใช้เวลาครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้มันแปลงค่าตัวนี้เป็น proxy ผมจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเครื่องผมมันจะช้าจนมันจะไม่ไหวหรืออะไรแบบนั้นนะครับหรือเครื่องใครที่สเปคคอมไม่ได้แรงมากนะครับก็แนะนำว่าถ้าทำงานกับพวก 4K แล้ว RAM น้อยๆ GPU ไม่แรงมากผมก็แนะนำว่า optimize มันก่อนนะครับชีวิตจะง่ายขึ้นนะครับโอเคอ่ะอันนี้ optimize ไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าลองกดเพลย์ดูมันก็จะลื่นแหละไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมกลับรู้สึกว่าช็อตมาจะยาวหัวจะลองแค่เอาแค่100เฟรมก็ได้นะครับอันนี้เทสให้ดูเฉยๆนะครับผมไปที่ edit นะครับแล้วผมก็จะดึงมันเข้ามาปึ๊บแค่นั้นแหละครับจบผมก็จะได้100เฟรมมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรนะฮะทีนี้อันดับต่อมานะครับนะฮะถ้าผมเพลย์ดูนะครับจะเป็นช็อตนี้ไม่มีอะไรมากคือในช็อตแบบนี้เราจะแท็กพวกPanda Tag เนี่ยยากนะครับจะแท็กพวก Panda Tag ยากเพราะถ้าสมมุติผมต้องการแท็กตัวคนตรงเนี้ยถ้าแท็ก Panda Tag มันจะวุ่นวายมากเพราะตัวคนเขาขยับนึกออกมั้ยครับมันไม่ได้เป็นพื้นเรียบอะไรที่เราสามารถแท็กได้ติดไปง่ายๆนะครับดังนั้น Panda Tagger อาจจะไม่เวิร์คนะครับอาจจะไม่เวิร์คสำหรับการทำงานแบบนี้นะครับตัวโนดที่ผมมาใช้ในการแท็กตัวนี้ก็คือ Tracker ธรรมดาเลยกด Shift Space นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Track นะครับมันจะขึ้นมามันจะเป็น tracker ธรรมดาตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวนี้กด add เข้าไปปุ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะต่างกับ Panda Tracker ยังไงนะครับก็คือ tracker ธรรมดาเนี่ยเราจะต้องวางจุด track เองแต่ถ้าเราใช้ Panda Tracker เนี่ยเราไม่ต้องวางจุด track ก็คือเราแค่เลือก select พื้นที่แล้วก็กด track อย่างเดียวมันจะ track พื้นที่ตรงนั้นให้เลยนะครับแค่นั้นเองก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมันจะมีจุด track นะครับอันนี้คือจุด track ของผมนะครับถ้าผมซูมเข้าไปนะครับให้ดูใกล้ๆมันจะเห็นตัวนี้นะครับมันจะมีกรอบในนะครับและกรอบนอกกรอบในอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่กรอบในเนี่ยมันจะพยายามหาค่าการแท็กตรงนั้นให้อย่างเช่นวิธีการวางกรอบในนะครับก็คือตัวกรอบตรงนี้นะครับผมจะวาง1คือผมจะวางในพื้นที่ที่ผมต้องการเช่นถ้าผมต้องการที่จะแท็กลูกบอลลูก1ผมก็จะทำการขยับไอ้กรอบในเนี้ยนะครับสามารถสเกลได้อย่างงี้ให้พอดีกับลูกบอลเลยนะครับหรือถ้าออบเจกต์คุณมันขนาดไหนคุณก็ปรับให้มันพอดีกับออบเจกต์ชิ้นนั้นส่วนกรอบนอกคือพื้นที่ที่กรอบในมันจะวิ่งไปได้แค่ไหนสมมติว่าเฟรมที่1น
ะครับมันอยู่เท่านี้แต่เฟรมที่2เนี่ยไอ้เกาะไอ้ตัวอ็อบเจกต์เนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยมันมูฟไปที่ตรงนี้เลยดังนั้นถ้ามันเกินเนี่ยสมมุติมันมูฟนี้แสดงว่ากรอบเนี่ยมันเกินแล้วเราก็จำเป็นจะต้องขยายกรอบตรงนี้ให้กว้างขึ้นเพื่อให้มันครอบคลุมพื้นที่ในการที่มันจะวิ่งไปได้ถึงกรอบในมันจะวิ่งไปได้ถึงนะครับอย่างในตัวนี้นะครับเฟรมแรกของผมเนี่ยผมต้องการที่จะแทร็กผู้หญิงคนนี้ผมก็จะกดคลิกที่มุมด้านบนตัวนี้นะครับมุมเซนเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับเซนเตอร์ตรงนี้นะครับผมจะลากมันให้มันมาคลุมที่ผู้หญิงตรงนี้นะครับผมอาจจะโฟกัสที่หัวเขานะครับอาจจะดูตลกนิดนึงแต่ผมอาจจะโฟกัสที่หัวเขาผมต้องการให้ตัวแทร็กเกอร์เนี่ยมันหาค่าหัวตรงนี้มาให้ได้ตลอดเวลานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะบอกว่าโอเคแท็กหัวมันให้ได้นะนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการนะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะดูว่าไอเนี้ยมันจะขยับเยอะไหมซึ่งมันอาจจะไม่เยอะมากผมก็จะขยับกำหนดกรอบการขยับมันคือกรอบนอกเนี่ยมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เราก็จะวางจุดแท็กมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้พวกนี้นะครับนั่นจะเป็นโอเปอเรชันเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราทำในพาร์ทเนอร์แฮกเกอร์คือมันตรงนี้จะเป็นพวกแท็ก to end แท็ก to start เฉยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเซต reference frame นะครับถ้าเราใช้ตัวแท็กเกอร์เนี่ยเราไม่ต้องเซต reference frame นะครับแล้วก็แท็กเกอร์สามารถสร้างหลายจุดได้นะครับถ้าคุณรู้ว่าจุดนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กคุณสามารถแท็กจุดอื่นเพิ่มก็ได้นะครับแต่อย่างในจุดนี้เนี่ยผมต้องการแค่จุดเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคทีนี้ลงมาด้านล่างสิ่งที่ทำให้แทร็กเกอร์ธรรมดานะครับมันคุมได้ง่ายมันคุมได้ง่ายกว่าตัวพาร์ทเนอร์แฮกเกอร์คือมันมีฟังก์ชันตรงนี้ครับเราสามารถเลือกที่จะแทร็กได้ในแต่ละชแนลที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะดูว่าชแนลไหนที่มันคอนทราสต์มันเยอะที่สุดนะครับจริงๆแล้วผมดูอัลฟาไอตรงลูมาเนี่ยลูมาอาจจะเยอะที่สุดแล้วนะครับคอนทราสต์ของลูมาเนี่ยอาจจะชัดที่สุดหรืออาจจะอ่ะอันนี้อาจจะชัดกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ชัดพอนั้นวิธีการครับเหมือนเดิมครับเราก็จะเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ Color Collect Node นะครับก็คือ Color Collector เข้าไปแล้วก็ดึง Boost Contrast ขึ้นไปนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะ Boost Contrast ไปแบบนี้นะครับทีนี้กลับมาในแทร็กเกอร์หนึ่งเนี่ยถ้าเราลองดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคอนทราสต์มันถูกบูสต์ขึ้นไปเยอะมากเลยนะครับอันนี้ผมจะแทร็กใน channel R ก็คือ red นะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะโอเคนะครับผมก็จะแทร็กใน channel ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของ adaptive mode นะครับตัวนี้จะมี every frame กับ best match นะครับโดยส่วนมากถ้า every frame คือมันจะทำการแทร็กหาค่านะครับแล้วหาค่าเฉลี่ยเนี่ยทุกเฟรมจากทุกเฟรมนะครับแต่อันนี้ผมจะเลือกเป็น base match มานะครับแล้วก็มันจะมี2แบบใน path center คือ map pattern center กับ track center track center เนี่ยมันจะหาค่าจากจุดกลางจุดเดียวส่วน path pattern เนี่ยมันจะหาค่ารวมๆทั้งหมดมานะครับผมจะเลือกเป็น pattern นะครับแล้วก็ง่ายมากครับต่อไปไม่ต้องคิดอะไรมากเลยกด track นะครับแล้วก็รอให้มัน tracking จนเสร็จคือถ้าเราใช้แท็กเกอร์ธรรมดาเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งเมื่อเทียบกับตัวพาน่านะครับซึ่งมันจะค่อนข้างผมว่ามันแท็กได้ไวกว่านะครับแต่ถ้าใช้เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะกินเวลาสักครู่หนึ่งนะครับแต่ในช็อตแบบนี้นะครับพาน่าแท็กเกอร์อาจจะไม่เวิร์กนะครับในพาน่าแท็กเกอร์อาจจะไม่เวิร์กกับช็อตแบบนี้นะครับแต่แท็กเกอร์ธรรมดาเนี่ยมันจะฟอลโล่ตามได้นะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้พอผมได้การแทร็กแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลำดับต่อมานะครับผมจะไปที่ตัวนี้ครับคือตัว operation นะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งมันจะมีค่าตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกเนี่ยมันจะมี match move นะครับ corner position นะครับแล้วก็ perspective position นี่ผมเลือกเป็น match move นะครับพอเลือก match move เสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะทำการแทร็ก object อะไรมาลงได้แล้วนะครับสมมติว่าผมลองใส่ text ลงไปสักตัวหนึ่งนะครับ chip space นะครับผมก็พิมพ์ไปว่า text นะครับใส่ text ไปปุ๊บตอนเนี้ยขอดึงอันนี้ขึ้นไปนะโอเคจะได้เห็นชัดหน้าจอผมมันเล็กไปนะ
โอเคนะครับผมก็สร้างเทคขึ้นมานะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับสร้างเทคขึ้นมาแล้วผมก็จะใช้เหมือนเดิมครับผมก็จะพิมพ์ว่า hello นะครับทีนี้ในโหนดไอ้ text hello ของผมเนี่ยนะครับถ้าผมดูเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะมาเชื่อมกับตัวนี้นะครับเราก็แค่ลากมันลงมาเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเคยทำกับพวก panel tagger เลยนะครับทีนี้แต่ว่าถ้าเราลากลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขยับตามแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตำแหน่งมันไม่ตรงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ง่ายๆเลยครับใส่โหนด transform ตัวไปนะครับตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็ขยับนะครับอันนี้ผมจะปักไปที่หัวหรือตรงนี้ก็ได้ปักไปที่หัวเขานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะ tracking ตามหัวได้ค่อนข้างดีนะครับคือมันจะมีเฟรมที่มันหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างตรงเนี้ยผมอาจจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยโอเคแต่พอมาถึงนี้มันเริ่มหลุดนะครับตอนที่มันลงมาเนี่ยมันเริ่มหลุดผมก็จะขยับช่วยก็ได้นะครับเฟรมนี้ผมอาจจะคีย์นะครับเนี่ยผมก็จะคีย์ช่วยในเฟรมนี้นะครับสมมุติดูตั้งแต่ตรงนี้นี้อยู่อันนี้ใช้ได้นะผมก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อทำการคีย์เฟรมนะครับแล้วผมก็ขยับดูว่าเฮ้ยมันตรงไหมอะไรเงี้ยนะครับผมจะทำการขยับแค่เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมันจะทำการคิดอินบิทวีนของมันเองให้โดยอัตโนมัตินะครับลักษณะแบบนี้นะครับคือเราได้ค่าแท็กมาแล้วเราแค่ adjust track ด้วยตัว transform ตัวนี้นิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้มาแบบนะครับเห็นไหมฮะว่าง่ายมากนะครับคือเราแค่ adjust ค่าของมันนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันได้ค่าแท็กมาแล้วผมแค่ adjust ค่าของการแท็กด้วย transform node อีกนิดหนึ่งนะครับมันก็จะโอเคมากขึ้นเลยนะครับโอเคนะครับผมจะได้ transform ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วการขยับแบบนี้นะครับพอผมได้แมทชิ่งของค่าของการขยับผมมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนี่ผมอาจจะปิดคอลเลกเตอร์ไปกดคลิกตรงนี้นะครับเพื่อให้มันปิดการทำงานก็จะได้แบบนี้มานะครับถ้าผมลองกดเพลย์ดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ Hello ก็จะแทร็กตามตัวหัวผู้หญิงคนนี้ไปละนะครับถ้าผมรู้สึกผมไม่ชอบตัวนี้นะครับไอตัว transform เนี่ยมันดีแล้วแต่แค่ผมอยากจะเลื่อนมันนิดนึงนะครับผมก็ง่ายมากเลยผมก็จะเลือก transform ตัวนี้แล้วก็ใส่ transform ซ้อนไปอีกทีตัวหนึ่งแล้วก็ขยับตัวนี้แทนอันนี้เป็นตัวคุมคอนโทรลทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราลองกด play ดูอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ขยับตามไปแบบ hello ตามไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับตัวพาร์ทเนอร์แฮกเกอร์นะครับแต่ว่าแค่เราต้องเข้าใจวิธีการทำงานของมันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นซีนที่มันมีจุดไม่มีจุดแท็กแล้วกันนะครับเพราะนี้ผมแท็กเอาเองโดยให้มันหาค่าการขยับของตัวนี้มานะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นซีนที่มันมีจุดแท็กนะครับอย่างเช่นจุดแท็ก4จุดอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณไม่ใช้พาน่าคุณอยากจะใช้ตัวนี้ได้ไหมได้นะครับเราทำได้เช่นเดียวกันผมจะมีฟุตเทจอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้นะครับที่ผมเจเนเรตออปติไมซ์มีเดียสักครู่หนึ่งนะครับลากตัวนี้ลงมานะครับจะยาวหน่อยผมจะเอาแค่นิดเดียวนะครับจะได้ไม่แท็กกันนานมากโอเคไปที่ตัวนี้นะครับก็มาดูที่ Fusion นะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ผมก็จะใช้ Tracker นะครับก็ Tracker นะครับปึ๊บแอดเข้าไปทีนี้สิ่งที่ผมจะทำนะครับในของตัวนี้คือผมจะทำการ Tracking นะครับจุด4จุดตรงนี้เพื่อวางคอร์เนอร์พินแต่ว่าคือถ้าเราใช้ panel tagging เนี่ยเราสามารถวางคอร์เนอร์พินได้เลยมันง่ายมากนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากแบบเกินความสามารถเราเกินไปนะครับแล้วก็จะวางอย่างที่บอกคือก็จะวางจุด track ตามนี้นะครับในลักษณะแบบนะครับอันนี้ผมวางจุดที่1ลงไปผมกด add ที1นะครับมันจะมีจุดที่2เด้งโผล่มาแล้วก็วางมันลงไปเหมือนเดิมนะครับให้มันครอบคลุมไว้ในลักษณะแบบนะครับก็จะวางขยับนิดนึงนะครับอันนี้มันก็จะมีแทร็ก1แทร็ก2มาแล้วกด add เข้าไปเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับอย่างนี้ผมก็จะขยายกรอบนิดนึงนะครับ
คผมกด add อีกตัวนึงนะครับมันก็จะเป็น track 3โผล่ขึ้นมานะครับก็จะวางมันลงไปนะครับนะครับในลักษณะแบบนี้นะกด add อีกทีนึงมันจะทำการสร้าง track 4ขึ้นมานะครับก็วางลงไปให้มันพอดีคือพอมันมีพวก tagging marker เนี่ยมันก็จะเดี๋ยวมันจะทำงานง่ายครับมันก็จะทุกอย่างมันจะดูง่ายไปหมดนะครับนี่ผมเลือกเป็น every frame นะครับแล้วก็อันนี้เป็น pattern เป็น track center นะครับนี่ผมมีจุด4จุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับในแบบนี้ผมก็จะกด track ไปเลยครับมันก็จะทำการ tracking นะครับจุด4จุดตรงนี้ของผมให้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับมันก็น่าจะเสร็จนะครับอันนี้มันไม่ได้ใช้เวลานานมากเพราะว่ามันไม่ได้แท็กยากนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในการคอร์เนอร์พินของโดยการใช้แท็กเกอร์4จุดเองเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเท่าตัวพาร์ทเนอร์แท็กเกอร์1คือพาร์ทเนอร์แท็กเกอร์ใช้ง่ายกว่าในช็อตแบบนี้อย่างที่บอกคือถ้ามันเป็นเซอร์เฟซที่มันมีล้านหน้าเรียบๆเนี่ยพาร์ทเนอร์แท็กเกอร์วินนะครับวินแน่นอนชนะขาดนะครับแต่ถ้าเป็นใช้แท็กเกอร์ธรรมดาเนี่ยมันเหมาะกับอะไรที่ไม่ได้มีเซอร์เฟซเป็นพื้นเรียบๆอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ผมจะลองทำให้ดูคร่าวๆก็ได้นะครับก็คือเราคลิกที่ตัว operation นะครับแล้วเลือกที่เป็น corner position นะครับมันก็จะทำการอ้างอิงตามจุดออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะได้จุดมาแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับคือถ้าบางทีแล้วจุดมันมีการฟลิปกันนะครับเราสามารถปรับค่าได้ว่าจุดที่3เนี่ยอยู่ซ้ายไหมเนี่ยเลือกได้นะครับอย่างถ้าสมมติจุดที่4เนี่ยมันอยู่ซ้ายไหมแล้วจุดที่3เนี่ยมันก็จะควายกันอย่างนี้นะครับเราก็ต้องปรับให้มันถูกนะครับโอเคหลังจากได้แบบนี้มาเสร็จนะครับคุณจะสร้างเทคเอาอะไรเข้ามาก็ได้เหมือนกันสมมติผมเอาภาพนี้เข้ามาปุ๊บนะครับก็ลากมันลงไปต่อเข้าแบบนี้เลยแต่ปัญหาของมันคือมันจะวิ่งตามจุดตรงนี้เท่านั้นนะครับมันจะวิ่งตามจุดตรงนี้เท่านั้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถทำวิธีแก้ได้นะครับก็คือตรงเนี้ยนะครับใน tracker เนี่ยที่มันวาง corner pin ลงไปตอนนี้มันจะ merge foreground over background เลยเราสามารถเลือกเป็น foreground อย่างเดียวได้นะครับมันก็จะออกมาเฉพาะตัวนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับเอาตัวนี้นะครับเราจะเอาตัวนี้นะครับสเกลมันอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปเมิร์ดอีกทีหนึ่งได้อย่างสมมติว่าผมสร้างmerge node ขึ้นมานะครับผมสร้าง merge node ขึ้นมานะครับกดคลิกตรงนี้ก็จะเมิร์ดตัวนี้ไอ้แท่งสีเหลืองเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์ไปเข้ากับตัว footage นะครับมาปุ๊บแล้วตัวเนี้ยนะครับที่มันขยับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวโฟกัสของผมแบบนี้นะครับปึ๊บนี่เราก็จะได้แบบนี้มาเหมือนเดิมละแต่ว่าในส่วนของตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะสร้างตัว transform node แล้วก็กด shift นะครับลากกด shift แล้วก็ลากไปลงให้มันต่อปึ๊บแบบนี้ผมสามารถที่จะสเกลตรงนี้นะครับได้แต่ถามว่ามันเวิร์กในระดับไหนนี่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะครับมันสู้พวกที่ใช้อย่างพาร์ทเนอร์แท็กเกอร์เลยนะครับเวิร์กกว่านะครับอันนี้ผมอาจจะต้องขยับตัวเซนเตอร์มานิดหนึ่งนะครับผมก็จะขยับตัวพิวอตตัวนี้นะครับอันนี้จะมีตัวพิวอตอยู่นะครับตัวพิวอตตรงนี้นะครับก็สามารถปรับค่านะครับลากมันไปให้มันตรงตำแหน่งกลางๆนะครับได้นะครับถ้าสเกลไซส์ทึบก็จะได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าสเกลของผมตัวเนี้ยนะครับถ้าผมใช้แบบนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กมันจะไม่พอดีนะครับผมก็จะคลิกตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะสเกลนะครับจะเห็นว่ามันเริ่มมาแล้วปัญหามันเริ่มมานะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่พอดีนะครับต่อให้วางเกือบจะพอดีมันก็ยังไม่พอดีอยู่นะครับมันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับผมเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างวุ่นวายกว่าการใช้ตัวคอร์เนอร์ตัวที่ใช้คอร์เนอร์พินของพาร์ทเนอร์แท็กเกอร์พอสมควรนะครับแต่ถามว่ามันก็จะแท็กมาของมันเนี่ยได้แล้วเราอาจจะต้องขยับนู่นนี่นั่นเพิ่มซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมนะคือถามว่ามันจะเอาไปขยายตรงนี้ก่อนได้ไหมไม่ได้ครับ คือผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้า
้าสมมุติเราใช้ผ่านฟอร์มตัวนี้เลยนะครับเนี่ยที่ตัวเนี้ยแล้วกดทรานสฟอร์มเลยสเกลมันจะเป็นการสเกลข้างในตัวนี้อย่างเดียวนะครับมันจะไม่เวิร์กนะครับดังนั้น ตัวนี้มันจะทำการล็อกคอร์เนอร์พินไว้นะครับถ้าสมมุติผมปรับเปอร์สเปกทีฟตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นการสเกลที่เปอร์สเปกทีฟตรงนี้แทนนะครับสามารถสเกลนี้ได้แต่ว่าไม่เวิร์กครับบอกเลยว่าไม่เวิร์กนะครับดังนั้นถ้าถามผมอะไรที่มันเป็นระนาบเนี่ยนะครับใช้เป็นระนาบอย่างเงี้ยนะครับจะแนะนำว่าให้เป็นอะไรที่มันเป็นระนาบตัวนี้นะครับก็จะแนะนำว่าให้ใช้ตัวผมสามารถปรับคอร์เนอร์พินได้แต่ว่ามันจะเป็นการดึงคอร์เนอร์พินของแต่ละจุดออกมานะครับมันจะเวิร์กไหมก็อาจจะเวิร์กนะครับอันนี้ผมลองดูก็จะล็อกคีย์เฟรมคือคอนเทนต์พินตรงนี้มันจะเป็นการทำแค่เฟรมเดียวนะครับดังนั้นมันไม่เวิร์กครับมันไม่เวิร์กเลยนะครับงั้นถ้าเราสมมุติว่าเราจะทำการแทร็กแล้วเราจะใช้ตรงนี้เป็นคอนเทนต์พินเนี่ยมันจะต้องแทร็กใหม่หรืออะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมก็จะไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันจะค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนะครับนะครับคือถ้าเป็นช็อตแบบเนี้ยนะครับถ้าจะใช้เป็นคอร์เนอร์ผมแนะนำว่าให้ใช้พาหน้าดีกว่ามันสะดวกและง่ายกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราสมมติว่าเราล็อกคอร์เนอร์พินเฟรมนี้ละนะครับผมแท็กไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะฟิกกลับมาที่ตรงนี้อยู่ดีนะครับงั้นผมไม่ค่อยโอเคกับการใช้คอร์เนอร์พินโดยใช้แท็กเกอร์คือมันอาจจะเวิร์กถ้าคอร์เนอร์พินเราเซตไปที่อยู่มุมตั้งแต่แรกอันนี้เวิร์กแต่ถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยนะครับใช้พาหน้าแท็กเกอร์ดีกว่าครับง่ายกว่าเยอะมากเลยครับคุณจะใช้ชีวิตที่อย่างสบายกว่านะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าผมใช้ตัวพาหน้าแท็กเกอร์แทนเนี่ยนะครับอันนี้ผมเดลีททิ้งไปปุ๊บผมใช้พาหน้าเนี่ยโอ้โหแบบง่ายมากเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบสะดวกรวดเร็วมากนะครับนะครับกดคลิกตรงนี้ไปนะครับพาหน้าแท็กเกอร์นี่ก็ไม่มีอะไรเลยซับซ้อนนะครับก็กดเลือกแค่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะผมไปเฟรมนี้ก็ได้นะครับเซตนะครับผมก็จะวางจุดลงไปนะครับแบบนี้ผมวางแบบนี้เลยนะครับก็ผมกด track ครับง่ายมากนะครับพาหน้าแท็กเกอร์ง่ายที่สุดละสำหรับอะไรแบบนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับผมปรับโหมดนี้เป็น corner pin ครับแล้วก็ลากพินไปวางในตำแหน่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะโอเคทีนี้เราลองเอาตัวนี้มาต่อนะครับก็ลากเข้ามาต่อปุ๊บอย่างงี้นะครับเราก็จะเห็นว่าโหมันง่ายกว่าใช้ไอตัวเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเราจะต้องขยับตัวคอร์เนอร์พินให้มันพอดีแค่นั้นเองนะครับแต่เราก็จะเห็นว่ามันใช้งานง่ายกว่าเมื่อกี้แบบเยอะมากหลายเท่านะครับในช็อตแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นช็อตอย่างที่บอกช็อตเมื่อกี้นะครับตัวเนี้ยนะครับยังไงอันนี้ก็แท็กเกอร์ธรรมดาก็ยังเวิร์กกว่าคอร์เนอร์พินอยู่ดีนะครับเวิร์กกับกว่าพาหน้าแท็กเกอร์พาหน้าแท็กเกอร์เหมาะกับอะไรที่แปะมีเขาเรียกมีระนาบอะครับดังนั้นเราก็ใช้ให้ถูกนะครับเราจะใช้อะไรก็เลือกเอาให้มันถูกว่าเราจะใช้แบบไหนกันแน่ไอ้ฟุตเทจที่เราจะแท็กมันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็จะครอบคลุมในการทำงานของ 2D Tagger เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้งานนะครับตัว Tagger คู่กับการ Masking นะครับคือผมจะพูดถึงเรื่องของโรโตนกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเราสามารถใช้ตัว Tagger เนี่ยคู่กับตัวโรโตเชฟหรือการ masking ได้ยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูวิดีโอตัวหน้าต่อไปนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณมากครับ